Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่22พฤศจิกายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่กล้าหาญวันที่5โศกนาฏกรรมของการเชื่อฟังเพียงบางส่วนในวันที่5ของความเชื่อที่กล้าหาญวันนี้เราจะพูดถึงความจริงอันน่าเศร้าที่คริสเตียนหลายล้านคนพ่ายแพ้นั่นคือการเชื่อฟังเพียงบางส่วนโยชูวาบทที่11ข้อ6ถึง9ได้บันทึกว่าและพระยาเวตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวพวกเขาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เราจะมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ต่ออิสราเอลให้ถูกประหารเอ็นน่องม้าของเขาให้เจ้าตัดเสียและรถรบของเขาเจ้าจงเผาไฟเสียโยชูวาจึงยกพลเข้าโจมตีพวกเขาทันทีที่ลำน้ำเมรุมและพระยาเวทรงมอบพวกเขาไว้ในมืออิสราเอลผู้ประหารเขาและไล่ตามเขาไปจนถึงมหานครไซดอนและถึงมิสเรโฟดมาอิมและถึงหุบเขามิสปาด้านตะวันออกได้ประหารพวกเขาจนไม่เหลือสักคนเดียวโยชูวาได้ทำต่อเขาตามที่พระยาเวตรัสสั่งไว้คือได้ตัดเอ็นน่องม้าและเผารถรบเสียเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้เราทำสิ่งใดพระองค์ทรงคาดหวังให้เราทำให้สำเร็จตามแผนการอย่างครบบริบูรณ์การเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าบางส่วนนั้นเลวร้ายพอๆกับการปฏิเสธพระองค์เลยทีเดียวเราต้องเลือกระหว่างการรับใช้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ด้วยสิ้นสุดกายใจและจิตวิญญาณหรือจะติดตามพระองค์เพียงครึ่งใจและทำตามความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเราเองแทนโยชูวาบทที่11กล่าวถึงชัยชนะของชาวอิสราเอลต่อกษัตริย์อาโมไรต์ทั้ง5พระองค์ในแผ่นดินคานาอันและผลร้ายจากการเชื่อฟังเพียงบางส่วนโยชูวาบทที่11ข้อ10ถึง15แล้วโยชูวาก็กลับมายึดเมืองฮาโซและประหารกษัตริย์ของเมืองเสียด้วยดาบเพราะว่าแต่ก่อนนี้ฮาโซเป็นหัวหน้าแห่งดินแดนเหล่านั้นทั้งหมดพวกเขาได้ประหารชาวเมืองนั้นเสียทุกคนด้วยคมดาบและทำลายเสียสิ้นสิ่งที่หายใจได้ไม่มีเหลือเลยและท่านก็เผาเมืองฮาโซเสียด้วยไฟโยโชวายึดบรรดาเมืองของกษัตริย์เหล่านั้นพร้อมกับกษัตริย์ทั้งหมดและประหารเสียด้วยคมดาบทำลายพวกเขาสิ้นดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวได้บัญชาไว้แต่เมืองที่อยู่บนกองซากเมืองอิสราเอลไม่ได้เผาเว้นแต่เมืองฮาโซเมืองเดียวที่โยชูวาเผาเสียของริบทั้งหมดที่ได้จากเมืองเหล่านี้รวมทั้งฝูงสัตว์เลี้ยงพงพันธุ์อิสราเอลได้ยึดเป็นสมบัติของตนแต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสียด้วยคมดาบจนทำลายเสียสิ้นทุกสิ่งที่หายใจได้เขาไม่ให้เหลืออยู่เลยพระยาเวทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไรโมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั้นและโยชูวาก็ทำตามท่านไม่ได้เว้นที่จะทำทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสไว้พระเจ้าทรงบัญชาให้คนอิสราเอลกำจัดชนพื้นเมืองในบางเมืองที่พวกเขาไปยึดครองให้สิ้นซากแต่พวกเขากลับทำตามคำสั่งเพียงบางส่วนโดยเก็บชนพื้นเมืองบางส่วนไว้เพื่อใช้งานเป็นทาสซึ่งไม่ได้เป็นไปตามพระบัญชาของพระเจ้าการทำผิดเช่นนี้ไม่ได้มีเพียงในสมัยของโยชูวาเท่านั้นคนพื้นเมืองที่ชาวอิสราเอลปล่อยไว้
ไม่จัดการตามคำสั่งกลับมาสร้างปัญหามากมายต่อคนอิสราเอลตามที่ปรากฏในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อ21ถึง35แน่นอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่พระองค์ทรงบัญชาอิสราเอลไว้เช่นนั้นแต่เนื่องจากอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าอย่างครบถ้วนพวกเขาจึงต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนานลองกลับมามองดูชีวิตของเรามีเรื่องใดบ้างที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเพียงบางส่วนจงหยุดการเชื่อฟังพระเจ้าเพียงครึ่งเดียวแล้วทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยสิ้นสุดหัวใจความคิดและจิตวิญญาณพระองค์ทรงต้องการอวยพรเราแต่เราต้องเชื่อฟังพระองค์ด้วย1ยอห์นบทที่2ข้อ3ถึง6ได้บันทึกว่าถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและสัจจะไม่ได้อยู่ในเขาเลยแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระองค์ก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นอย่างแท้จริงเพราะเหตุนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีคำกล่าวว่าการเชื่อฟังเพียงบางส่วนก็ไม่ต่างอะไรจากการไม่เชื่อฟังเราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างหมดใจได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นในทุกวันขอทรงช่วยเราให้ได้เป็นแขนงที่ติดสนิทกับเถาองุ่นแท้ขอทรงช่วยเราให้ได้ใกล้ชิดพระคำและประพฤติตามพระคำด้วยความจริงใจขออย่าให้เรามีหัวใจที่กระด้างจนไม่เชื่อฟังแต่เราขอหัวใจที่อ่อนนุ่มและพร้อมจะเดินไปกับพระองค์ในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน